กากหมูที่มาแรงมากที่สุดในตอนนี้นะคะต่อแถวเกือบ2ชั่วโมงนะคะถึงจะได้กินนะแล้วดูดีน่ากินมากกะเพราเขาบอกว่ามาร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลุงกับป้าต้องสั่งเมนูนี้เป็นเมนูลับต้องสั่งไม่ต้องมากันเยอะนะเดี๋ยวหมดสวัสดีค่ะอย่าลืมไปดูนะคะรายการก็มาดิคอร์ก็มาดิคอร์ช่วยแขกรับเชิญรายการก็มาดิคอร์ตามเรื่องอะไรด้วยค่ะก็มาดิคอร์ระวังนะรายการนี้เขาชอบแกล้งไม่เป็นไรแกล้งตัวเองอยู่ทุกวันทุกวันเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับไม่จริงๆโมต้องไม่มาคนเดียวนะคะมีใครบุ้งกี่ไหมคะนี่เป็นการเล่นซิคอมแรกของเราเลยนะไม่เคยเล่นซิคอมเลยอ่ะลองดูเมื่อกี้ซ้อมมานะครับแล้วไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเหมือนไปรับคุณรุ่นสดผู้ชายอีกชั้นเลยนะคะครับเป็นร็อกออเคสตราค่ะไปร้องเพลงไม่รู้ไม่รู้เลยให้ไปทำคือเขาบีทหน้างานเสร็จแล้วไปกินข้าวกันเถอะไปสวัสดีค่ะเราจะไปกินกากหมูป๊อปคอร์นกันจะบอกเลยว่าขอดักไปกินก่อนเลยเพราะว่าป๊อปคอร์นเนี่ยมันสุดแล้วคือคนที่กินบีกินจะรู้เลยนะว่ามันคือของจริงช่วงปีใหม่คือถล่มทลายมากล่าสุดคือแบบเพื่อนโทรมาว่าขอด่วนขอด่วนเดี๋ยวนั้นเลยขาดไม่ได้เออบอกก่อนบล็อกไว้ก่อนเลยบล็อกไขมันนะคะสารสกัดน้ำเขาจากฝรั่งเศสเดี๋ยวไปเฮ้ยนี่ปีนี้เรานับล้านป่ะเนี่ยเออตัวเราจริงๆตอนแรกเราประกาศต้นปีไปว่าเราจะทำให้ได้23ทริปต่อปีใช่ป่ะแต่ว่าเราก็ยังกินอยู่ดีอ่ะเราก็ยังมากินในกรุงเทพเรายังกินร้านอื่นที่แบบไม่ได้เป็นทริปอยู่ดีอ่ะเราแกล้งนับต่อป่ะนับต่อนับต่อแกล้งนับต่อวะเออเดี๋ยวมันจะแบบมากินเฉยๆมันไม่มีเป้าหมายเออแกล้งนับต่อแบบร้านที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วสักวันเราจะพูดว่านี่คือร้านที่1,000เออแกล้งนับต่อโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะนับต่อแล้วถ้าเราไปตะลุยกินเรากินตามนั้นเรานับแยกด้วยโอเคเลยเริ่มไปจ้าถึงแล้วนี่จ้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยคนโคตรเยอะอุ้ยคนเยอะมากต่อรถไหนโอ้คนเยอะมากอุ้ยคนเยอะเกินจอดไงอ่ะต้องไปข้างหน้าเลยปะดูนู่นเลยนู่นเลยอ่ะเดี๋ยวเรากลับรถไปตั้งหลักกันได้คนเยอะมากเพื่อนๆตอนวันแม่แบบปีที่แล้วตั้งใจจะมากินเพราะว่าร้านปิดบ่าย2ตั้งใจถึงตั้งแต่11โมงสตาร์ทรถออกตอนเที่ยงแต่เพื่อความชัวร์โทรหาร้านบอกตั้งแต่11โมงงั้นรอบน่าจะถึงกี่โมง11โมงเหมือนเดิมแล้วโทรขึ้นมาถามนี่คือโมมาตอน11โมงครึ่งนะคะคิดว่าเที่ยงน่าจะหมดแล้วแหละใช่ที่เด็ดเขาเลยที่เขาบอกว่าใครไปใครมาต้องสั่งคือกะเพรากากหมูนะจริงเหรอใช่จริงเหรอจริงแล้วเรามาทั้งที่เด็ดเลยที่ต้องสั่งคืออะไรรู้ป่ะสั่งกลับบ้านคิวที่110คิวที่110แล้วป่ะเออนี่คือเราถึงขั้นต้องต่อคิวเป็น100เพื่อกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วใช่ไหมเขาจะมีให้สั่งเลยธรรมดา50พิเศษ60นะคะและนี่คือเมนูของเขาค่ะใช่แล้วอุ๊ยน่ากินมากเลยนี่ข้าวกะเพรากากหมูไข่ดาวบะหมี่แห้งยำกากหมูน่ากินมากอันนี้อะไรเกาเหลายำมีก๋วยเตี๋ยวมาม่าก๋วยเตี๋ยวมังสวิรัติด้วยนะคะลดกากหมูช่วยไหมเดี๋ยวค่อย2ทุกคนคะเรารอนานมากค่ะคือคิวแบบคิวแน่นที่สุดคิวแน่นไม่ไหวนะคะเรายืนเป็นชั่วโมงนะคะแต่กล้องเขาไม่ได้ถ่ายตอนเรายืนรอมาแต่เรายืนรอจริงๆนะเว้ยเรายืนรอนานมากอ่ะเรายืนรอจนเราแบบเราอยากจะได้กินอ่ะแบบยืนรอแบบยืนรอไม่คิดว่าก๋วยเตี๋ยวจะต้องยืนรอขนาดนี้แล้วคน
นุญาตกินแบบไม่รอเพื่อนเลยได้ปะได้อันนี้เป็นเส้นเล็กน้ำหมูสับกากหมูหวานน้อยเว้ยไหนชิมจีกากบอบเขาไปยังไงอืมขอชิมซุปหน่อยนะต้มยำจะเด็ดไม่เด็ดต้องชิมที่น้ำปะใช่อืมอุ้ยเขาใส่แบบเขาใส่ผักชีฝรั่งแล้วมันหอมมากอ่ะแล้วมันเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆกำลังดีเลยอันนี้คือเขาแบบว่าปรุงสดทุกชามหวานจังดีหืมดื้อเส้นน่าจะหนึบก็ดีโอ้ก็หนึบมากมาบ้างหืมเส้นดีมากจริงว่ะดีมากหืมนุ่มมากคุ้มค่าไหมการรอคอยมากถ้ากินอย่างเดียวไม่คุ้มนะคะสั่งกลับบ้านด้วยอ่ะคุ้มมากซุปนะคะหมูล้วนเขาปรุงเก่งมากมีคนปรุงคนเดียวบะแห้งยำนะคะบีบมะนาวหูมะนาวสดๆมะนาวหอมๆแมวน้ำดีแกเอ้ยโอ้ยน่ากินน่ากินมากหรือว่าหมูชิ้นเขาน่ากินมากเลยอ่ะวันนี้น่ากินจังเลยอ่ะกากหมูโคตรฟินแล้วก็มีอะไรอีกคะเส้นบะหมี่เป็นไงครับบะหมี่ข่อยดีมากบะหมี่ข่อยด้วยบะหมี่ข่อยดีมากเครื่องแน่นๆล้นๆอย่างนี้เลยนะคะนี่หอมมะนาวมากอ่ะขอชิมนี้ได้ป่ะเกาเหลากะสะแห้งยำขอแรงมาอีกแล้วค่ะอะไรอีกแล้วเนี่ยมาม่ายำไม่ค่ะโอ้โหมาเป็นไงอร่อยมากเลยอร่อยมากมาม่าหมูสับต้มยำกากหมูหอมมะนาวแบบโคตรหอมแล้วก็ใส่ไข่ยางมะตูมเข้าไปอีกอร่อยมากจริงๆเลยคอมโบหอมหอมหอมขึ้นขึ้นมาม่าหอมมะนาวหอมเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากจริงอันเนี้ยนานๆทีจะได้ยินที่เขาว่าอร่อยจริงอร่อยมากอันเนี้ยอร่อยมากจริงจ้าพูดเลยว่าอร่อยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมคนแบบต่อแถวแบบนานขนาดนี้เมลละลายในปากดีมากเลยเนี้ยไปยังไปเลย1 2 3อร่อยเป็นไงอร่อยเลยอร่อยเลยเส้นแบบดีมากกะเพราหมูสับกากหมูที่ต้องรอเป็นชั่วโมงแต่คือบอกเลยว่าที่สุดกะเพราเขาบอกว่ามาร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลุงกับป้าต้องสั่งเมนูนี้เป็นเมนูลับกับไข่ดาวไม่สุกไม่ต้องมากันเยอะนะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดหอมมากเลยนะน้ำตรงนี้ไปกินเข้มข้นมากตัวกากหมูคือซึมน้ำซอสเข้าไปหมดแล้วอะหนังกรุบกรึบนิดนึงตัวกากหมูแบบฉ่ำฉ่ำน้ำซอสอะกัดเข้าไปแล้วคือแบบน้ำซอสแตกคู่กระจายพร้อมกับมันหมูออกมาเห็นภาพนี่ต้องเป็นเด็กอ้วนนะถึงอธิบายได้ขนาดนี้อันเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวต้องชิมอันต้องชิมเป็นอย่างไรหอมสับเป็นอย่างไรเข้มข้นนี่เราสั่งกันเยอะขนาดนี้เรากินกันหมดไหมเนี่ยหมดไม่หมดเรากลับบ้านนี่นะคะแล้วเขาจะมีกากบ๊อบเพิ่มนี้ด้วยนะคะนี้หรือจะเป็นเกี๊ยวกรอบนี้ก็มีนะคะมีกากบ๊อบนี้ตัวละ20 บาทจะสั่งกากหรือสั่งไข่ต้มหมี่เพิ่มก็ได้ก
ากหมูมันจะกรอบขนาดไหนเชียวหน้าฟันคุณยังแข็งแรงอยู่หรือไม่ต้องมาลองลองหยิบแต่เคี้ยวพร้อมกันเคี้ยวพร้อมกันหนึ่งสองสามไปดาวโอ้โหพี่สดของเจ๊เดี๋ยวเรามากินกันแล้วเดี๋ยวเราโหวตว่าอะไรอร่อยสุดได้เริ่มและอีกเมนูที่มาเราจะพลาดไม่ได้เกี๊ยวน้ำไม่ผักคุณจะได้เป็นอย่างนี้เลยค่ะมาเป็นตัวๆแบบนี้เลยไส้ของเกี๊ยวจะแน่นๆแบบนี้เลยขอชิมซุปก่อนนะโอ้ my god ซุปน้ำใสคือเค็มข้นมากแล้วคือหอมอร่อยมากเกี๊ยวนะคะหอมกลิ่นน้ำมันงาคือกลิ่นน้ำมันงากลิ่นหมูก็คือแตกกระจายแล้วซุปก็อยู่ภายในเกี๊ยวหมูแล้วมันสู้แซ่บมาทั้งก้าวบางกี้ออกมาเลยหอมมากหอมกลิ่นกระเทียมหอมกลิ่นน้ำมันงาหอมทุกอย่างเขาเรียกว่าเหมือนกินเสี่ยวหลงเปาอ่ะกินแบบว่าน้ำซุปมันแตกอยู่ในปากแล้วหมูมันเข้มข้นคือเนี่ยอย่างกับเสี่ยวหลงเปาเลยพูดจริงแกชิมค่ะนี่ครับไม่ต้องปรุงลงปึ้งตึ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 งหมูกระจายในปากคำเดียวหมดคำเดียวหมดคำเดียวหมดพี่โมไอ้หลอดมากโอเคเป็นยังไงคะรู้ยังว่าจะโหวตว่าอะไรรู้แต่มันฉิวเฉียดกันมากใช่มันฉิวเฉียดนี่ก็รู้เหมือนกันว่าจะโหวตว่าอะไรตอนแรกเราจะโหวตอีกอันนึงแต่ตอนนี้จะโหวตอีกอันนึงโอเคก่อนจะโหวตบอกก่อนว่าโมซื้อกลับบ้าน16ห่อค่ะเพื่อนสุดยอดซื้อไปจากกลับบ้านเป็นพันคุ้มถ้าเราซื้อห่อเดียวอ่ะมันไม่คุ้มถ้าเฉลี่ยเวลาการต่อแถวอ่ะใช่ต้องเฉลี่ยเวลาการต่อแถวมันต่อแถวแค่กับห่อละ5นาทีถ้าเราสั่งน้อยๆมันจะแบบห่อละชั่วโมงไม่คุ้มใช่ก็เลยสั่ง16ห่อมันควรจริงๆอ่ะแล้วมาโหวตกันว่าอะไรอร่อยสุดอันดับ1ในดวงใจเลือกจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้ามาต้องกินเท่านั้นต้องกินเนาะกิน2อย่างที่หาที่อื่นเทียบไม่ได้เลยเท่านั้น1 2 3มาต้มยำเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวน้ำตอนแรกฉันจะเลือกเกี๊ยวน้ำแต่ฉันรู้สึกว่าฉันเคยกินเกี๊ยวน้ำรสชาตินี้ที่อื่นแต่ต้มยำน้ำต้มยำเขาอะไม่เคยเจอร้านแบบที่ขายชามละ60บาทแล้วปรุงได้เท่านี้เลยอันดับ2สลับกันนะบอกเขาไปเถอะอ่ะ1 2 3มาต้มยำหมูสับกากหมูทำไมถึงให้เกี๊ยวน้ำอันดับ1คือไม่ค่อยได้กินรสชาติแบบนี้ที่ไหนเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มมันเข้มข้นเออคือเนี่ยราคา60บาทอะคือคุ้มจริงแต่เนี่ยรู้สึกว่าเกี๊ยวน้ำอะมันยังกินที่ร้านภัตตาคารได้โอ้ภัตตาคารที่แบบไปภัตตาคารแพงๆมันยังมีแบบนี้อยู่ต้องมามีอันดับ3มั้ยโอ้อันดับ3อ่ะอันดับ3อ่ะทั่วไปกะเพรากับหมูกะเพรากับหมูทุกเมนูเออๆทุกเมนูโอเคนะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะไปกินที่ไหนอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูสับกับไก่ย่างแนะนำมาด้วยแนะนำมาด้วย please บ๊ายบาย